องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นควันหลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วในวันสิ้นปีเนี่ยผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินนะครับแล้วก็โอ้โหมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็ให้ความสนใจมากเลยนะครับเรื่องของปฏิทินนะครับว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยนะครับยังไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยทั้งที่เราเองก็ใช้ปฏิทินกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งชีวิตนะครับแต่ว่าเราก็สนใจแต่เฉพาะดูในเรื่องของวันนะครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าโอ้โหจริงๆแล้วที่มาที่ไปนะกว่าจะมีการจัดการออกมากลายเป็นปฏิทินอย่างที่เรารู้จักทุกวันนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับปฏิทินไทยกับปฏิทินของโลกตะวันตกเองในอดีตก็มีความไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนมุมต่างๆนะครับทิศทางต่างๆการสังเกตพระอาทิตย์การสังเกตดวงจันทร์ในแต่ละวันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่หลายๆท่านเล่าให้ฟังแล้วก็สนใจกันมากๆเลยด้วยนะครับก็คือเรื่องของปฏิทินน้ำเอียงนะครับผมเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของปฏิทินนี้มาแล้วนะครับว่ามาจากเรื่องของโหรนะครับชาวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทยนะครับก็เลยมีคุณผู้ฟังนะครับช่วยส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับจากFacebook ของ China Face นะครับซึ่ง China Face เนี่ยก็เป็น Facebook ทางการของจีนนะครับของสำนักข่าวจีนนะครับที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับแล้วก็มีการนำเอาข้อเขียนนะครับของคุณประวินอมัยบ่ายคล้อยนะครับมาลงขยายความเพิ่มเติมนะครับโดยรายละเอียดที่ผมอยากจะนำมาเพิ่มเติมวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปกครับปกของปฏิทินน้ำเอียงเนี่ยถือว่าเป็นความสวยงามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในวันอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีรูปภาพอะไรแทรกมากนักเป็นตัวเลขถูกต้องไหมครับแต่ว่ารูปปกของปฏิทินน้ำเอียงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความหมายมงคลมากๆปฏิทินน้ำเอียงเนี่ยนะครับเป็นปฏิทินซึ่งมีการออกแบบภาพปกเป็นโทนสีแดงนะครับมีรูปเทพเจ้านะครับเทพเจ้าที่เราเห็นก็คือถ้าเป็นในภาพนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับปฏิทินน้ำเอียงนะครับก็จะเป็นรูปของเซียนหรือว่าเป็นผู้เฒ่าที่เรียกว่าผู้เฒ่าซิ่วนะครับก็เป็น1ใน3ของเทพมงคลของจีนนะครับ6ลกซิ่วเทพเจ้าซิ่วนะครับก็จะยืนอยู่นะครับนอกจากเทพเจ้าซิ่วแล้วที่อยู่บนหน้าปกเนี่ยก็จะมีรูปค้างคาว5ตัวนะครับแล้วก็เด็กแบกลูกเถาะนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นความหมายมงคลทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนมีปฏิทินน้ำเอียงหรือปฏิทินจีนอยู่ที่ฝากำแพงบ้านก็อาจจะเดินไปหยิบดูก็ได้นะครับเทพเจ้าซิ่วคือใครนะครับเทพเจ้าซิ่วเนี่ยถ้าเราดูในหน้าปกปฏิทินก็จะเป็นรูปของผู้เฒ่าหนวดเครายาวสีขาวเลยนะครับแล้วก็ศีรษะเนี่ยเป็นโหนกออกมานะครับคล้ายๆลูกซิ่วทอสีชมพูแดงนะครับคล้ายๆลูกพีชนะครับเป็นผู้ชายแก่นะครับหน้าผากโหนกศีรษะล้านเป็นรูปด้านหน้านะครับเป็นรูปซิ่วทอนะครับก็เลยเรียกว่าเทพเจ้าซิ่วผมยาวลงมาหน้าตาใจดีถือไม้เท้ามังกรนะครับแล้วก็ที่ปลายไม้เท้ามังกรเนี่ยก็จะแขวนน้ำเต้าเอาไว้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพมีอายุไขที่ยาวนานมีสุขภาพที่ดีนะครับเป็นเทพซิ่วเนี่ยบันดาลให้มีอายุยืนมีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นการมีเทพเจ้าซิ่วอยู่ที่หน้าปกของปฏิทินเนี่ยก็หมายถึงการมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับเหมือนกับที่เวลาฉลองเทศกาลต่างๆในเทศกาลจีนนะครับวันเกิดวันแต่งงานนะครับวันมงคลต่างๆก็จะมีการกินซาลาเปาที่ทำเป็นรูปซิ่วท้อหรือว่าลูกพีชนะครับเพราะว่าความหมายก็คืออายุมั่นขวัญยืนนะครับมีรูปเทพเจ้าค้างคาวอีก5ตัวนะครับทำไมต้องเป็นค้างคาวนะครับค้างคาว5ตัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพร5ประการครับเพราะว่าคำว่าค้างคาวในภาษาจีนเนี่ยออกเสียงว่าฟู่นะครับซึ่งตรงกับคำว่าฝูนะครับฝูเนี่ยก็หมายถึง
การมีความสุขหรือว่าการอวยพรนะครับซึ่งก็มีคำอยู่5คำด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่าอู้ฟู่นะครับหลายๆท่านได้ยินคำว่าอู้ฟู่เนี่ยก็อาจจะนึกว่าเป็นภาษาไทยถูกต้องไหมครับที่เวลาเราบอกโอ้โหร่ำรวยอู้ฟู่อย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วคำว่าอู้ฟู่เนี่ยก็มาจากคำว่าหูที่แปลว่าเลข5นะครับแล้วก็ฝูที่แปลว่าความสุขความสุข5ประการหรือว่าอู้ฝูเนี่ยนะครับตามคติของจีนประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยฉางโซ่นะครับฉางโซ่ก็ความสุขประการที่1ก็คือมีอายุยืนนานนะครับความสุขประการที่2ฟู่กุ้ยนะครับฟู่กุ้ยเนี่ยหมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สลิงคานที่มั่งคั่งนะครับประการที่3คันหนิงนะครับคันหนิงเนี่ยนอกจากอายุยืนแล้วต้องสุขภาพดีด้วยนะครับอายุยืนแต่ติดเตียงก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันต่อมาก็คือหาวเต๋อหาวเต๋อเนี่ยโอ้บางทีก็ใช้เป็นคำทักทายกันใช่ไหมครับเหมือนกับคำว่าหนีหาวนะครับที่แปลว่าสวัสดีของชาวจีนนี่ก็คือการทักทายว่าคุณสบายดีไหมนะครับคนตอบว่าหาวเต๋อนะครับก็แปลว่ามีจิตใจสงบนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายสำหรับสังคมจีนสำหรับคนจีนเนี่ยเขาถือว่าการตายอย่างสงบหรือว่าซ่านจงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐด้วยนะครับสังคมจีนเนี่ยเป็นสังคมที่คิดไปไกลนะครับแล้วก็ชีวิตหลังความตายกับชีวิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนต่อขยายซึ่งกันและกันนะครับคนตายไม่ได้หายไปไหนนะครับชีวิตของคนตายเนี่ยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับคนเป็นนี่แหละนะครับสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากตอนที่เราเคยคุยกันเรื่องของโต๊ะจีนเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของฮวงซุยจำได้ไหมครับที่เราพูดถึงวันเชงเหมงเนี่ยนะครับที่บอกว่าโอ้วิญญาณต่างๆของบรรพบุรุษก็จะกลับมากินอาหารร่วมกันกับลูกหลานได้เพราะฉะนั้นการตายไม่ได้ไปไหนครับการตายก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละนะครับอาจจะกลับมาอยู่กับลูกหลานอาจจะสิงสถิตอยู่ที่ฮวงซุยนะครับหรือว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไปอยู่ในสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นการตายอย่างมีความสุขการตายอย่างสงบสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ในพร5ประการเพราะนั้นพร5ประการที่เรียกว่าอู้ฝูหรือว่าอู้ฝูเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คำพ้องเสียงเป็นลูกค้างคาว5ตัวค้างคาวตัวที่1ก็หมายถึงอายุยืนยาวค้างคาวตัวที่2ทรัพย์สินเงินทองค้างคาวตัวที่3สุขภาพดีค้างคาวตัวที่4จิตใจสงบและค้างคาวตัวที่5ก็คือการตายอย่างสงบสุขทั้งหมดก็คือวงจรชีวิตที่สงบสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีรูปเด็กๆอีกนะครับที่เดินถือลูกท้อถือคาถานะครับซึ่งเด็กๆก็แน่นอนเป็นตัวแทนแห่งวัยเยาว์แล้วก็ความมีชีวิตชีวานะครับลูกท้อคือการมีอายุยืนนะครับส่วนคาถายู่อีเนี่ยนะครับก็หมายถึงความสำเร็จดังหวังนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นภาพที่เวลาเราเอาปฏิทินปีใหม่จีนไปให้ใครต่อใครเนี่ยนะครับก็หมายถึงเป็นการอวยพรให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีทรัพย์สมบัติที่ดีรวมถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยทำให้เห็นแล้วแหละว่าโอ้โหปฏิทินเนี้ยมันไม่ใช่ปฏิทินธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นปฏิทินที่อยู่คู่บ้านของคนไทยเชื้อสายจีนกันมาต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลประจำบ้านด้วยแต่ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วนอกจากปฏิทินจีนแล้วมีปฏิทินไทยไหมคำตอบก็คือมีนะครับปฏิทินไทยนะครับคนไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากชาติอื่นๆนะครับในตอนที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าชาวกรีกโบราณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เห็นการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆแล้วก็บันทึกไว้คนไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีหลักฐานนะครับในเรื่องของการมองพิจารณาท้องฟ้าดาราศาสตร์การเคลื่อนย้ายของดวงดาวและที่สำคัญที่สุดก็คือพระจันทร์มาต่อเนื่องยาวนานนะครับเรามีการนับปีนะครับตามวิธีคิดของจันทรคติเพราะฉะนั้นปฏิทินของไทยแท้แต่ดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นปฏิทินจันทรคตินะครับแล้วก็มีการนับปีเป็นมหาศักราชเป็นจุลศักราชต่อเนื่องเรื่อยมาโดยบิดาของวิทยาศาสตร์ไทยนะครับซึ่งท่านเก่งในเรื่องของการคำนวณเก่งในเรื่องของภาษาต่างประเทศสามารถที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการคำนวณชั้นสูงนะครับทางดาราศาสตร์มาจากโลกตะวันตกเนี่ยแล้วเราก็เคยพูดถึงประวัติของท่านไปแล้วถูกต้องไหมครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านเองก็มีช่วงชีวิตอยู่ในวันเวลาเดียวกันนะครับกับที่มีบุคคลสำคัญของโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดศิลปวิทยาการอย่างเช่นสังฆราชปาเลกัวแล้วก็คุณหมอบลัดลี่นะครับหรือว่าหมอประหลัดเลนะครับเพราะนั้นก็มีการคำนวณนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีการ
คำนวณปีปฏิทินในปีปฏิทินจันทรคตินะครับขึ้นมาใหม่ด้วยเพื่อให้ปฏิทินจันทรคติของไทยเราเนี่ยมันมีความสอดคล้องพ้องกันแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการแนะนำแล้วก็เทียบเคียงหรือว่าซิงโครไนซ์นะครับปฏิทินจันทรคติของไทยกับปฏิทินสุริยคติแบบสากลด้วยนะครับโดยเฉพาะกับปฏิทินที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือปฏิทินกรีกอเรียนเพราะนั้นขออนุญาตนำเอาเรื่องของไทลูน่าคาลเลนเดอร์หรือว่าปฏิทินจันทรคติที่เราเองใช้กันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมานำเสนอคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับปฏิทินจันทรคติของประเทศไทยเราเนี่ยปกติเราจะมีพูดถึงด้วยกันอยู่2แบบนะครับปฏิทินจันทรคติแบบแรกนี่เรียกปฏิทินหลวงหรือว่าปฏิทินราชการนะครับเป็นแบบอย่างปฏิทินที่ใช้กันมาต่อเนื่องยาวนานนะครับอาศัยการกำหนดรูปแบบวันเดือนปีตามแบบจันทรคตินะครับแต่ว่าปัญหาก็คือการกำหนดวันเดือนปีแบบนั้นน่ะมันไม่ได้มีสูตรการคำนวณแบบชัดเจนตายตัวนะครับขึ้นกับพระสงฆ์ของไทยในคณะมหานิกายที่จะออกมากำหนดวันเดือนปีในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ประกาศใช้ในราชการต่างๆแล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยของรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนกระทั่งล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับได้มีการคำนวณสูตรปฏิทินขึ้นมาใหม่โดยใช้หลักการทางดาราศาสตร์แล้วก็การคำนวณชั้นสูงนะครับท่านจะเรียกปฏิทินนี้ว่าปฏิทินจันทรคติปักขะคณนานะครับซึ่งปฏิทินจันทรคติปักขะคณนาเนี่ยนะครับก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นมีสูตรคำนวณทางดาราศาสตร์ที่ตายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รัชกาลรัชกาลที่4เองเนี่ยนะครับก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้คณะสงฆ์นะครับธรรมยุติกนิกายเนี่ยใช้กันเวลาเราพูดถึงปฏิทินจันทรคติเนี่ยนะครับเวลาดูเนี่ยก็แน่นอนดูเอาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เป็นหลักการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ก็ต้องเริ่มต้นจากคืนเดือนดับคืนที่มองไปบนท้องฟ้าแล้วไม่เห็นดวงจันทร์เลยหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในคืนถัดไปเป็นรูปเสี้ยวทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นคืนข้างขึ้นต่อจากคืนข้างขึ้นในที่สุดก็จะเป็นคืนซึ่งอยู่ระหว่างข้างขึ้นกับข้างแรมถูกต้องไหมครับพอขึ้นมาเต็มที่แล้วดวงจันทร์สุกสว่างเป็นวงกลมโตเต็มที่แล้วก็เตรียมที่จะหดตัวลงเราเรียกคืนนั้นว่าคืนเดือนเพ็ญหลังจากนั้นพระจันทร์ก็จะค่อยๆแหว่งไปเรื่อยๆๆๆจนกลายเป็นเสี้ยวเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนในที่สุดมืดไปทั้งดวงหรือว่าเป็นคืนข้างแรมวิธีการบันทึกนะครับของปฏิทินจันทรคติแบบไทยเนี่ยนะครับเราถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่1เพราะนั้นวันที่1คือวันอาทิตย์นะครับวันที่2คือวันจันทร์วันที่3คือวันอังคารวันที่4วันพุธวันที่5วันพฤหัสวันที่6วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันที่7แล้วก็มีวิธีการเขียนตัวเลขเพื่อที่จะบอกเลขวันนะครับโดยใช้เครื่องหมายไปยันน้อยนะครับหลายๆท่านอาจจะนึกไปยันน้อยไม่ออกนะครับไปยันน้อยก็คือเวลาเราจะย่อคำเราใช้ไปยันน้อยถูกต้องไหมครับหรือเรามีเครื่องหมายที่เราเรียกว่า9ล9อ่ะที่บางคนก็อ่านว่าอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะครับไอ้9ล9เนี่ยสัญลักษณ์เลข9ที่อยู่หน้าลอลิงแล้วก็เลข9ที่อยู่ข้างหลังไอ้สัญลักษณ์ที่มองคล้ายๆเลข9เนี่ยคือไปยันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปยันน้อยไว้นะครับแล้วมีการกำกับด้วยเลข3เลขจะเป็นการบอกวันเดือนปีตามวิธีคิดจันทรคติแบบไทยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่ามีเลข1แล้วก็มีเครื่องหมายไปยันน้อยแล้วก็มีเลข2อยู่ข้างบนที่เหนือไปยันน้อยนะครับแล้วก็มีเลข3อยู่ข้างหลังไปยันน้อยนะครับ1อยู่ข้างหน้านะครับไปยันน้อยแล้วมีเลข2อยู่ข้างบนแล้วมีเลข3อยู่ข้างหลังแบบนี้เราจะอ่านว่าเป็นวันที่1ก็คือวันอาทิตย์และเนื่องจากเลข2มันขึ้นไปอยู่ไปน้อยก็คือวันที่1วันอาทิตย์ขึ้น2ค่ําเดือน3นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นเลข1นําหน้าแล้วไปน้อยแล้วมีเลข2อยู่ข้างใต้แล้วเป็นเลข3อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นวันอาทิตย์คือวันที่1นะครับแรม2ค่ําเดือน3อย่างนี้เป็นต้นการนับวันทางจันทรคติเนี่ยนะครับโดยวิธีการที่เรียกว่าปฏิทินหลวงหรือว่าปฏิทินราชการเนี่ยนะครับให้เริ่มนับวันแรกเนี่ยจากวันขึ้น1ค่ําไปจนถึงขึ้น15ค่ําพอขึ้น15ค่ําเสร็จก็จะต่อด้วยวันแรม1ค่ําถึงวันแรม14ค่ําเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับขึ้นเนี่ยมี15ค่ําแรมเนี่ยมี14ค่ําเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะมีวันทั้งหมดกี่วันมีทั้งหมด29วันเราเรียกว่าเป็นเดือนขี้ถูกต้องมั้ยครับวันเดือนขี้มี29วัน
ในขณะที่วันเดือนคู่นะครับก็จะมีตั้งแต่ขึ้น1ค่ำจนถึงขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำเขาเรียกว่าเป็นเดือนคู่เดือนคู่ก็จะมี30วันแล้วไอ้เดือนขี้กับเดือนคู่นับแบบไหนล่ะเดือนขี้ก็เริ่มต้นจากเดือนอ้ายนะครับอ้ายแปลว่า1เดือนอ้ายก็คือเดือน1เดือน1ทางปฏิทินจันทรคติของไทยเนี่ยเราเริ่มต้นจากเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นความพิเศษเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาคุณสังเกตดูดวงจันทร์เนี่ยนะครับวันที่พระจันทร์สุกสว่างที่สุดในแต่ละปีก็คือวันเพ็ญเดือน12ถูกต้องไหมครับเดือน12ก็คือเดือนสุดท้ายของทุกปีละถือว่าเป็นวันที่พระจันทร์สวยที่สุดนะครับวันนั้นก็คือวันลอยกระทงเดือนวันลอยกระทงขึ้น12ค่ำแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆแรมมาเรื่อยๆถูกต้องไหมครับลงมาจนถึงวันที่เป็นวันแรกเลยก็คือขึ้น1ค่ำของเดือนใหม่เพราะนั้นขึ้น1ค่ำของเดือนอ้ายถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติแบบปฏิทินหลวงก็จะเริ่มต้นที่เดือนธันวาคมครับเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนอ้ายเดือนมกราคมถือว่าเป็นเดือนยี่หรือว่าเดือน2นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไล่ไปเรื่อยๆเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ไปจนถึงเดือน12และเดือนอ้ายก็คือเดือนที่1เดือนที่1เป็นเดือนขี้ถูกต้องไหมครับเลข1เป็นเลขขี้เพราะฉะนั้นเดือนอ้ายก็จะมี29วันในขณะที่เดือนที่2หรือว่าเดือนยี่นะครับเดือนมกราคมเนี่ยนะครับในปฏิทินแบบสุริยคติเนี่ยนะครับก็จะเป็นเดือนเลขคู่ก็จะมี30วันทีนี้เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด12เดือนแล้วเราก็นับเดือนหนึ่งมี29วันเดือนหนึ่งมี30วันเอ๊ะมันก็ไม่ตรงกับปฏิทินสุริยคติสิเพราะปฏิทินสุริยคติเนี่ยเดือนไหนลงท้ายด้วยคมมี31วันเดือนไหนลงท้ายด้วยยนต์มี30วันและยังมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าพันที่มี28วันอีกต่างหากแล้วเราก็นับแบบปฏิทินเกรกอเรียนที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วว่า1ปีมี365วันแต่ถ้านับแบบปฏิทินแบบไทยมันมีปีไม่ถึงมันมีวันไม่ถึงถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านับตามแบบจันทรคติแบบเดิมเนี่ยที่เดือนอ้ายเดือน1มี30วันมี29วันเดือนยี่เดือน2มี30วันแบบนี้เนี่ยพอรวมครบทั้ง12เดือนเราจะมีวันอยู่แค่354วันใน1ปีเท่านั้นเองอ่ะขาดไปอีก11วันถูกต้องไหมครับเมื่อเทียบกับปฏิทินจันทรคติเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติเพราะนั้นวิธีการทำยังไงล่ะวิธีการทำก็ทำแบบนี้ไงครับวิธีการทำก็คือทุกๆ3ปีวันของปฏิทินจันทรคติมันหายไป11วันนี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ารวม3ปีก็ได้วันที่หายรวมกันเท่ากับ33วัน33วันเนี่ยมันก็ประมาณ1เดือนถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกๆ3ปีในปฏิทินจันทรคติก็เลยจะอนุญาตให้มีเดือน8 2หนเพราะนั้นทุกๆ3ปีก็จะมีปีที่ปีนึงมี13เดือนและปีที่มี13เดือนเนี่ยก็จะมีเดือน8หนแรกกับเดือน8เฉยๆก็คือมีเดือน8 2หนเราเรียกปีนั้นว่าปีอธิกมาสและปีที่มี12เดือนตามปกติเราเรียกว่าปีอธิกวาลเห็นไหมครับว่าเราเองก็มีภูมิปัญญาในการนับวันเดือนปีแบบไทยเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นนับใหม่นะครับการนับปีทางด้านจันทรคตินับตามเวลาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกโคจรดวงจันทร์รอบโลก1รอบเนี่ยใช้เวลา29วันครึ่งเพราะฉะนั้นในเวลา1เดือนถ้านับเวลา29วันก็เท่ากับขาดไป12ชั่วโมงแต่ถ้านับเป็น30วันก็จะเกินไป12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวิธีการวัดนับก็คือต้องนับทีละ2เดือนพอนับทีละ2เดือนเนี่ยเราก็จะได้59วันเท่ากับ2เดือนโดยมีวันขี้ก็เป็นเดือนขี้ที่เป็นเดือนแรกเนี่ยมี29วันอย่างเช่นเดือนอ้ายเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11คู่กับเดือนคู่เดือนยี่เดือน4เดือน6เดือน8เดือน10เดือน12ที่มี30วันเพราะฉะนั้นถ้านับแบบนี้เนี่ยมันก็จะชดเชยเอาการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเนี่ยนะครับของการโคจรรอบดวงจันทร์รอบโลก1รอบเนี่ยที่มี29วันครึ่งเนี่ยให้กลายเป็น2วันได้เพราะนั้นเราก็จะนับวันเดือนปีกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีคำถามต่อมาอีกนะครับว่าอ่ะ1ปีปกติมี12เดือนแต่มันมีปีพิเศษที่เรียกปีอธิกมาสปีอธิกมาส1ปีมี13เดือนนะครับ
ในขณะที่ปีกลุ่มหนึ่งก็คือปีอธิกวาลนะครับปีอธิกวาลก็จะมี12เดือนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าศาสตร์ดาราศาสตร์ของไทยเราเนี่ยก็คล้ายๆกับดาราศาสตร์ของทั้งโลกเลยนะครับก็คือเรารู้ว่าวันเดือนปีในการที่จะโคจรเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับวันก็คือโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงนะครับเดือนก็คือพระจันทร์หมุนรอบโลก1รอบแล้วก็ปีก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบเพราะฉะนั้นในปีอธิกมาสนะครับหรือว่าปีที่มี13เดือนเนี่ยนะครับเราก็รู้นะครับว่ามันจะเป็นปีที่มันต้องเกิดจากการเฉลี่ยถูกต้องไหมครับเพราะว่าในการโคจรครบรอบ1รอบของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้365วันเป๊ะจริงๆแล้วมันคือ 365.256 วันใช่ไหมครับจริงๆแล้วการที่โลกโคจรหมุนรอบเดือนอาทิตย์1รอบเนี่ยมันคือ365วันกับอีก1ส่วน4วันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปฏิทินที่เป็นปฏิทินสุริยคติหรือปฏิทินปัจจุบันน่ะไอการสะสมทีละ1ส่วน4วัน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 ครบรอบ4ปีเราก็จะมีวันเพิ่มขึ้นมา1วันนั่นก็เลยทำให้เดือนกุมภาพันธ์ในปีอธิกมาสนะครับในปีพิเศษเนี่ยก็จะมี29วันแทนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าปีอธิกสุรทินในขณะที่โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับดวงจันทร์หมุนรอบโลกเนี่ยนะครับใช้เวลา29วันครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแทรกกันตามแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยพบว่าอะไรครับเราก็เลยพบว่าจะมีการแทรกเนี่ยนะครับทุกๆ 2.7 ปีก็ควรจะต้องมีการแทรก1เดือนถ้าเราจะเอาแบบปฏิทินจันทรคติถูกต้องไหมซึ่งก็จะตรงกับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปว่าทุกๆ3ปีเนี่ยเราก็จะมีวันเกินมาปีละ11วัน11วัน11วัน3ปีก็เป็น33วันหรือว่า1เดือนพอดีในขณะที่19ปีมันก็จะมีการแทรกแบบนี้7ครั้งถ้ามีเวลาที่มันยาวนานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น160ปีมันก็จะมีการแทรกถึงเกือบๆ60ครั้งแน่ซึ่งตรงนี้ครับมันทำให้มันมีปัญหามันมีปัญหาคืออะไรครับมันทำให้ในระหว่างปีที่ยังไม่มีการแทรกเดือนหรือแทรกวันเนี่ยการสังเกตท้องฟ้ามันจะมีความคลาดเคลื่อนครับนั่นก็คือบางครั้งเวลาเราไปเปิดดูในปฏิทินนะครับว่าโอ้วันนี้เป็นวันที่เราเรียกว่านิวมูนนิวมูนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือวันเดือนดับวันเดือนดับหรือว่าวันที่ท้องฟ้าควรจะมืดสนิทที่สุดของปีที่เขียนอยู่ที่ปฏิทินแต่ปรากฏว่าถ้ามันเป็นคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใสเรากลับไปยืนมองท้องฟ้าเราดันเห็นพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กๆครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าปีนั้นน่ะมันเป็นปีที่ปฏิทินมันไม่ได้ตรงกับท้องฟ้าจริงๆเพราะฉะนั้นในวันที่เรียกว่านิวมูนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วันที่เป็นวันแรม1ค่ำจริงๆก็ได้มันอาจจะเป็นวันแรม14ค่ำแทนที่เป็นวันแรม15ค่ำหรือมันอาจจะเป็นวันขึ้น1ค่ำหรือวันขึ้น2ค่ำแทนก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าปฏิทินกับการคำนวณทางดาราศาสตร์มันไม่ตรงกันเพราะถ้าเกิดไปคำนวณตามดาราศาสตร์จริงๆนิวมูนหรือว่าวันเดือนดับจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นวันที่คำนวณจากวันที่ดวงอาทิตย์ทำมุม0องศากับดวงจันทร์เพราะนั้นเมื่ออาทิตย์ทำมุม0องศากับดวงจันทร์ปั๊บมันจะไม่มีแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ไปตกที่ดวงจันทร์แล้วสะท้อนเข้าตาเราทำให้เราเห็นพระจันทร์มีแสงการที่เราเห็นพระจันทร์มีแสงไม่ใช่เพราะพระจันทร์มีแสงในตัวเองถูกต้องไหมครับการที่พระจันทร์มีแสงเป็นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันไปอยู่อีกข้างหนึ่งของโลกเนี่ยมันสว่างผ่านโลกแล้วไปตกกระทบที่ดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับเข้าตาเราเราก็เลยเห็นแสงของพระจันทร์เนี่ยเป็นแสงที่สว่างเย็นตาแต่ถ้าเกิดโลกบังอยู่ในมุมที่ดวงอาทิตย์กับพระจันทร์เล็งกันเป็นศูนย์องศาเราก็จะไม่เห็นพระจันทร์เลยทั้งดวงคืนนี้จริงๆควรจะเรียกว่าเป็นวันเดือนดับหรือว่านิวมูนตามวิธีคิดแบบดาราศาสตร์แต่มันจะไม่ตรงกับปฏิทินเพราะปฏิทินเนี่ยในแต่ละปีเราไม่สามารถจะเขียนปฏิทินออกมาเป็นมีโอ้ยเดือนละ29วันครึ่งปีละ365วันกับอีก14วันได้เพราะนั้นไอปีที่มันยังไม่ใช่ปีที่ adjust เนี่ยการดูวันเดือนดับก็เลยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับอย่างเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานะครับวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันเพ็ญใช่ไหมวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงวันเหล่านี้เนี่ยเราก็มักจะคาดการณ์ว่าโอ้ยวันนั้นเนี่ยเวลาเราไปเวียนเทียนเนี่ยพระจันทร์จะต้องเต็มดวงสุขสว่างสดใสเพราะเป็นวันขึ้น15ค่ำแต่ว่าพอเรากลับพบ
บางครั้งเนี่ยเรากลับพบว่าเอ๊ะคืนวันก่อนวันสำคัญเหล่านี้พระจันทร์เต็มดวงมากกว่าหรือคืนวันสำคัญหลังจากวันเหล่านี้พระจันทร์กลับเต็มดวงมากกว่าก็เป็นเช่นนั้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันฟูลมูนเองเนี่ยบางทีฟูลมูนทางวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์นะครับก็คือวันที่ดวงจันทร์อยู่ที่มุม180องศาห่างจากดวงอาทิตย์เพราะนั้นเมื่อมันอยู่ห่างกัน180องศาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระอาทิตย์ก็ส่งแสงไปตกกระทบที่ดวงจันทร์ได้เต็มๆแล้วก็ส่องกลับมายังโลกเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสุขใสมันกลับไม่ตรงกับวันที่อยู่ในปฏิทินเพราะวันที่อยู่ในปฏิทินเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นวันที่เป็นวันฟูลมูนจริงๆไปดูในปฏิทินมันอาจจะกลายเป็นวันขึ้น14ค่ำหรือมันอาจจะกลายเป็นวันแรม2ค่ำก็ได้มันจะเบี่ยงกันอยู่อย่างนี้ครับประมาณ4วันขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำแรม1ค่ำแรม2ค่ำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโลกและปฏิทินกับดาราศาสตร์เนี่ยโอ้โหมันเป็นศาสตร์ที่มีความสนุกมากนะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะในขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยเราเองในช่วงหลังจากล้นเกล้ารัชกาลที่4โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนจากการใช้ปฏิทินจันทรคติมาใช้ปฏิทินสุริยคติโดยอ้างอิงวันตรงกับปฏิทินเกรกอเรียนที่ผมเคยเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วโดยปฏิทินของไทยเนี่ยเราใช้วิธีการนับแบบปีพุทธศักราชปีพุทธศักราชของเราก็ไม่ได้เหมือนปีพุทธศักราชของลังกานะครับปีพุทธศักราชของลังกาเนี่ยนะครับไม่ตรงกับเราห่างกันไป1ปีปีของลังกาเนี่ยนะครับนับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นพุทธศักราชที่1ของเรานับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเป็นศักราชที่1นะครับเพราะนั้นก็จะไม่เหมือนกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับปีสุริยคติของไทยด้วยนะครับก็คือเรามีชื่อเดือนชื่อเดือนของเราเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อเดือนซึ่งเกิดขึ้นจากคำว่าอาคมกับอายนมารวมกับชื่อปีต่างๆหรือว่ากลุ่มดาวต่างๆโดยคนที่เป็นคนบัญญัติศัพท์ชื่อปีนะครับในปฏิทินของเราให้มี12เดือนเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเคยนับเป็นเดือนอ้ายเดือนยี่เดือน3เดือน4เนี่ยให้กลายเป็นชื่อแบบที่เราได้ยินเพราะๆเนี่ยก็คือกรมพระยาเทววงศ์วโรปการกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเนี่ยก็ใช้คำว่าอาคมอาพันแล้วก็อายนซึ่งแปลว่าการมาถึงเข้ากับราศีต่างๆซึ่งจะเป็นราศีของดวงดาวที่ปรากฏขึ้นเป็นราศีหลักในเดือนนั้นๆแล้วก็จะอยู่ค้างในเดือนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมกราคมก็มาจากคำว่ามกรบวกกับอาคมแปลว่าการมาถึงของฤาษีมกรเช่นเดียวกับกุมภะกับอาพันก็คือการมาถึงของราศีกุมก็เป็นชื่อเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็มีราศีมกรกลายเป็นเดือนมกราคมราศีกุมภะก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ราศีมีนราศีเมษก็กลายเป็นเมษายนราศีพฤษภก็กลายเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ไล่มามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วโอ้โหเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องของปฏิทินศาสตร์เรื่องของวันเดือนปีเนี่ยมันมีความสนุกมันมีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มันมีปมต่างๆนานาอีกเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเรื่องนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นปมสำคัญที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของวัตถุโบราณชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในกรีกที่พูดถึงการคำนวณปฏิทินและการคำนวณปฏิทินของกรีกกับวัตถุโบราณชิ้นนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับปีนี้ปี2023เนี่ยจะมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คืออินเดียนาโจนส์ภาคที่5อินเดียนาโจนส์ภาคที่5ชื่อว่า Indiana Jones and the Dial of Destiny ซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับเครื่องคำนวณปฏิทินของกรีกโบราณนี่แหละเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนปีนี้ศาสตร์ของปฏิทินที่ผมเล่ามา2ตอนนี้ก็จะถูกเอามาใส่ในการที่จะทำให้เราดูหนังเรื่องของIndiana Jones and the Dial of Destiny ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับถ้าท่านไหนงงก็อาจจะกลับไปย้อนฟังดูตอนที่แล้วกับตอนนี้ต่อเนื่องกันก็จะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นครับสำหรับเวลาของเล่ารอบโลกสัปดาห์นี้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมปิติศรีสายน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไท
Thai PBS Podcast Build the World via the Voice